นะครับบริษัทสุรากรมุ่งใหม่ของน่าจะเป็นของปัจจุบันน่าจะเป็นผู้จัดการกรรมการผู้การน่าจะเป็นคุณปานหรืออะไรเนี่ยผมก็จำไม่ได้ให้ออกจากพื้นที่พร้อมชำระหนี้นะครับชำระหนี้ให้กับห้างสุดจักรอุ้มบุญซึ่งเป็นห้างของเราทายาทเจ้าของมรดกเนี่ยนะโดยศาลยืนตามศาลชั้นต้นและก็ศาลอุทธรณ์ให้ชำระหนี้100ล้านพร้อมกับให้ชำระค่าเสียหายต่อเดือนนะครับต่อเดือนละประมาณ 700,000 หรือ 900,000 บาทเนี่ยในรายละเอียดนะครับตั้งแต่ปี2537จนถึงณวันออกจากที่ดินพิพาทซึ่งสุรานครได้ออกไปแล้วนะครับเมื่อเดือนกันยายนปี2563คำนวณตามค่าเสียหายที่ศาลให้ประมาณ600กว่าล้านซึ่งบริษัทสุรานครเมืองใหม่จะต้องชำระพร้อมกับออกจากที่ดินนะครับพร้อมกับที่ดินในห้างสุดยอดอุ้มบุญนี้นะครับคำพิพากษาฎีกาก็จะเป็นตัวที่ผมเอามาแสดงครับเป็นตัวนี้นะครับออกมาแล้วนะครับเป็นคำพิพากษาศาลฎีกานะครับซึ่งถึงคดีถึงที่สุดแล้วในคดีนี้เราจะไม่มีการพูดถึงมหากาพย์30ปีบนที่ดินตลาดของนายสนิทนามประกอบแล้วนะครับเป็นอันจบความทุกข์ยากของครอบครัวนี้นะครับในส่วนของสุรานครเมืองใหม่นะครับโอเคในประเด็นนี้ก่อนไปประเด็นอื่นเนี่ยจะมีคำถามต่อในประเด็นนี้ไหมว่ามีการที่สุดแล้วจะทำยังไงกันต่อเป็นยังไงนะครับเป็นอย่างนี้คำว่าปัจจุบันตลาดเนี่ยเป็นของตระกูลสุวรรณชาติมาเป็นผู้บริหารตลาดภายใต้ชื่อใหม่ใช่ไหมคะครับปัจจุบันเนี่ยมันมีการส่งมอบกับเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีในคดีนี้นะครับคดีนี้นะครับตั้งแต่วันที่9ธันวาคมนะครับมีการบังคับคดีเพื่อส่งมอบให้กับนายสนิทนามประกอบก็ถือว่าเป็นกองมรดกนายสนิทนามประกอบนะก็คือส่งมอบให้กับผู้จัดการมรดกทั้ง2กองเนี่ยตั้งแต่วันที่9ธันวาคมปี2563แล้วก็เราได้ทางผู้จัดการมรดกเนี่ยได้ให้ลูกหลานเข้าไปจัดตั้งบริษัทชื่อบริษัทสุรนารีนะครับเข้ามาดำเนินการในระหว่างที่ยังไม่มีการแบ่งปันมรดกนี้ดังนั้นบริษัทสุรนารีเนี่ยจึงเป็นผู้ดำเนินการตลาดสุรนครนะครับต่อมาตั้งแต่วันที่9ธันวาคม63แล้วครับวันนั้นแสดงว่าปัจจุบันตลาดบริหารโดยทายาทเจเนเรชั่นที่2ครับตลาดเนี่ยต้องพูดคำว่าบริหารโดยบริษัทสุรนารีนะครับจำกัดซึ่งบริษัทสุรนารีจำกัดเนี่ยก็เป็นลูกหลานนายสนิทนามประกอบเจ้าของที่ดินนั่นแหละครับเป็นรุ่นหลานของนายสนิทนามประกอบซึ่งบรรดาทายาทที่เป็นเจ้าของทรัพย์ตัวจริงที่จะได้รับการแบ่งปันนะครับที่นั่งอยู่เนี่ยก็มีอายุมากพอสมควรแล้วกับการที่ต้องมานั่งทำก็คงไม่มีแรงทำก็เลยบอกว่าให้ลูกหลานเนี่ยไปสร้างบริษัทมาเสร็จแล้วตัวเองก็อยู่ในฐานะของผู้จัดการมรดกก็ทำเช่าไปให้ลูกหลานเช่าก็คือบริษัทเช่าไปแล้วก็ไปบริหารมาฉันก็ดูแลแค่ค่าเช่าเข้าสู่กองมรดกของฉันเท่านั้นจนกว่าจะมีการแบ่งปันกันได้จบสิ้นนะครับซึ่งการแบ่งปันมรดกตอนนี้ที่จบสิ้นแล้วก็คือกองมรดกของนายสนิทคงเหลือแค่กองมรดกของนางประกอบซึ่งเป็นที่ดินแปลงใหญ่นะครับตรงนี้แล้วมีแผนพัฒนาตลาดอะไรไหมคะหลังจากเข้ามาในส่วนแผนการพัฒนาตลาดเนี่ยน่าจะเป็นส่วนของตลาดสุรานครเป็นเรื่องของบริษัทสุรานารีที่ต้องดำเนินการกันต่อเนาะอันนี้ผมก็ไม่ได้ก้าวล่วงในส่วนตรงนี้ต่อเราจะก้าวล่วงในส่วนที่เราจบคดีที่เหนื่อยยากซึ่งพ่อก็คือนายสนิทนามประกอบเนี่ยได้ถึงแก่กรรมไปโดยที่ไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนในแม้กระทั่งเรื่องการเจ็บป่วยก็เงินรักษาที่ควรจะได้จากค่าเช่าเนี่ยก็ไม่ได้เพราะอย่าลืมว่านายสนิทนามประกอบเนี่ยอาชีพที่แท้จริงกับแกของท่าน2คนเนี่ยก็คือชาวนาก็คือเกษตรกรนะครับการที่เกษตรผมจะพูดถึงกรณีนี้ผมก็เลยอยากจะบอกข้อควรระวังให้กับทุกคนในฐานะนักกฎหมายนะเราเป็นเกษตรกรเราเป็นเจ้าของที่ดินแปลงใหญ่ๆเนี่ยมีบุคคลมาเช่าเนี่ยให้ระวังอย่างมากเลยนะเพราะเราไม่รู้หรอกว่าการเช่าคือการให้การครอบครองเข้าไปแล้วเขามีกลวิธีทางกฎหมายแพ่งไม่ใช่กฎหมายอาญานะที่จะสามารถฟ้องร้องกันยื้อเวลากันจนกระทั่งตายกันไปเป็นรุ่นๆน่ะเจ้าของที่ดินที่หวังค่าเช่าแค่ไม่กี่บาทเนี่ยนะจากที่ว่าทำนาเนี่ยไม่ได้ผลเท่าไหร่ให้เช่าที่ดินดีกว่า
ตายไปแล้วก่อนตายก็ไม่ได้ค่าเช่าไปรักษาตัวตอนเจ็บปวดไม่สบายสุดท้ายตายไปแล้วก็เป็นปัญหาตกแก่ลูกที่ต้องติดตามเพื่อเอาทรัพย์ของพ่อแม่คืนในขณะที่ผู้เช่าเองผมก็ไม่รู้ว่าคิดอย่างไรนะคิดอย่างไรทำไมถึงได้ไม่ยอมทำตามสัญญาซึ่งเขาก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากเลยกับที่ดินเช่าที่เป็นที่ดินทุ่งนาเก่าเนี่ยนะคราวนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นไปเนี่ยในสังคมเนี่ยมันเป็นภาพสะท้อนเรื่องนึงของผู้ที่รู้กฎหมายกับผู้ที่ไม่รู้กฎหมายฉะนั้นให้ควรระวังนิดนึงถ้าเราเป็นแค่เพียงชาวนาหรือประชาชนธรรมดาน่ะจะให้ใครเช่าที่ดินไปเนี่ยนะตั้งข้อเท็จจริงไว้เลยว่าอาจจะเกิดกรณีของตลาดสุรนครขึ้นเอาเป็นตัวอย่างที่พวกคุณควรจำไว้เลยว่ามันคุ้มค่าไหมกับการที่ให้ที่ดินแปลงหนึ่งซึ่งมองแค่ว่าเป็นทุ่งนาเนี่ยให้เขาไปแล้วไม่ได้รับอะไรตอบแทนมาเลยตลอดระยะเวลา30ปีจนกระทั่งถึงแก่ความตายไปอันนี้ผมตั้งประเด็นไว้สักหน่อยนึงเพื่อให้สังคมได้คิดว่าเราควรจะมีวิธีการหรืออะไรไหมในเรื่องที่การที่จะผู้สุจริตชนเนี่ยที่เป็นบุคคลซึ่งไม่รู้กฎหมายเนี่ยที่เขาจะทำสัญญากับบุคคลอีกคนนึงซึ่งเป็นผู้รู้กฎหมายเนี่ยควรจะให้ความช่วยเหลือเขาอย่างไรเมื่อเขาเกิดเรื่องเกิดราวกันจริงนะครับผมก็ฝากไว้นิดนึงนะครับในเรื่องนี้ถ้าไม่มีประเด็นนี้ก็ถ้ามีประเด็นถามอีกในเรื่องของตลาดก็จะได้จบประเด็นนี้มาพูดถึงประเด็นนี้เลยบางคนอาจจะติดขัดในเรื่องนิดนึงบอกว่าเอ๊ะทำไมมีการบังคับคดีโดยสุรนครเมืองใหม่กับห้างส่วนจัดอุ้มบุญและทำไมมีการบังคับคดีเอากับที่ดินแปลงที่นี่อาจจะเป็นประเด็นนึงเพราะว่ามีการถามผมอยู่ผมว่าระหว่างการต่อสู้ของห้างส่วนจัดอุ้มบุญกับสุรนครเมืองใหม่นั้นอ่ะมันมีการต่อสู้สองฝั่งเขาฟ้องเราอุ้มบุญฟ้องสุรนครเมืองใหม่สุรนครเมืองใหม่ก็ฟ้องอุ้มบุญคราวนี้มันมีอยู่ครั้งนึงที่สุรนครที่ห้างส่วนจัดอุ้มบุญเนี่ยฟ้องสุรนครเมืองใหม่เป็นคดีล้มละลายเสร็จแล้วผมกล่าวโดยสรุปเลยก็ไปแพ้คดีล้มละลายตรงนั้นแล้วศาลก็มีคำสั่งให้ประมาณ88ล้านหรือ66ล้านนี่ผมจำไม่ได้แล้วรวมหนี้2คดีที่อยู่ศาลล้มละลายที่สุรนครเมืองใหม่เป็นเจ้าหนี้อุ้มบุญนะคุณแยกอุ้มบุญแยกอุ้มบุญให้ดีอุ้มบุญเจ้าของที่ดินไม่เกี่ยวข้องกันนะในของที่ศาลล้มละลายนั้นนะศาลให้คำพิพากษาว่าอุ้มบุญน่ะแกล้งฟ้องสุรนครให้ล้มละลายก็เลยมีคำพิพากษาให้ชำระหนี้ณปัจจุบันน่าจะอยู่ประมาณคำนวณยอดได้ประมาณ100กว่าล้านนะครับแต่ในขณะเดียวกันในคดีนี้อุ้มบุญได้คำพิพากษาถึงที่สุดแล้วสุรนครเป็นหนี้อุ้มบุญ600กว่าล้านคำนวณแล้วนะก็คงจะต้องมีการหักลบกบหนี้ในคดีที่บังคับที่เขาบังคับยึดทรัพย์อยู่นะครับยึดทรัพย์อยู่ว่าสุดท้ายแล้วสุรนครก็คงจะไม่มีหนี้มีแต่การเป็นลูกหนี้นะครับก็คงเป็นลูกหนี้ต่ออีก400ล้านนั่นแหละแต่อุ้มบุญไม่ใช่เป็นลูกหนี้ของสุรนครอีกต่อไปแล้วจากคดีนี้ที่ถึงที่สุดโอเคนะครับส่วนการบังคับคดีว่าทำไมไปบังคับเอากับที่ดินนายสนิทล่ะนี่ก็อีกประเด็นนึงอาจจะสงสัยเพราะชื่อกรรมสิทธิ์ของที่ดินเนี่ยเป็นนายสนิทกับนามประกอบอยู่เลยแล้วก็เป็นผู้จัดการมรดกของนายสนิทนามประกอบนั่นก็เป็นเพราะว่านายปีชาสุวรรณชาติเนี่ยเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดของห้างส่วนจำกัดอุ้มบุญจึงต้องรับผิดแทนห้างด้วยจึงนะฉะนั้นสุรนครจึงออกหมายยึดทรัพย์สินของนายปีชาสุวรรณชาติซึ่งนายปีชาสุวรรณชาติอ่ะไม่มีทรัพย์สินใดยกเว้นแต่สิทธิ์ที่จะได้รับมรดกก็คือที่ดินทีนี้1ใน10ฉะนั้นนายปีชาสุวรรณชาติจึงมีส่วน1ใน10ของพ่อแต่ไม่มีอะไรส่วนของแม่เพราะแม่มีพินัยกรรมฝ่ายเมืองที่จะไม่ให้ในปีชานะปีชาจึงละคนปนในระหว่างที่ยังไม่มีการแบ่งปันเจ้าที่ก็เลยยึดเพื่อขายท่อตลาดเมื่อถ้าเกิดเป็นกระบวนการขายท่อตลาดทั่วไปก็จะมีการยึดขายเสร็จสับได้เงินมาก็ตั้งพอได้เงินมาเสร็จตั้งปุ๊บอ้าวที่ดินนี้นายประกอบกองมรดกนายประกอบก็แยกไปที่ดินนายสนิทที่เป็นทรัพย์สินนายสนิทก็แยกมานายสนิทก็มี10ส่วนปีชาก็จะเสียไปแค่1ในส่วน10ส่วนที่เหลือก็คืนให้กับเจ้าของมรดกเขาก็คือทายาทที่เขาอยู่ตรงนี้นะครับฉะนั้นปีชามันมีแค่1ใน10ของพ่อส่วนของแม่เองเมื่อแยกแล้วก็ส่งกลับมาที่ทายาททั้ง8
ก็คือเจ้าหนี้ก็จะไม่ได้ส่วนนี้เพราะว่าพวกเขาไม่ได้ผูกพันในนี้อะไรนะครับเข้าใจตรงนี้คือมันเป็นมากับตรงที่ว่าปีชาดันมีสิทธิ์เล็กๆในนี้อยู่แต่ปัจจุบันปีชาแบ่งแล้วและผมจะดำเนินการเรื่องการแบ่งของปีชาเนี่ยให้มันชัดเจนแล้วก็ส่งไปที่สำนักงานบังคับคดีแล้วก็คุณจะยึดตรงไหนก็ยึดไปนะครับแต่ในสำนวนที่ยึดเนี่ยมันเป็นสำนวนของสุรานครเมืองใหม่ยึดฉะนั้นสำนวนนี้จะถูกก็เท่ากับว่าจะถูกเพิกถอนออกพอเข้าใจผมไหมเพราะว่าอุ้มบุญเนี่ยเป็นเจ้าหนี้อยู่600กว่าล้านสุรานครเป็นเจ้าหนี้100กว่าล้านฉะนั้นหมายเนี่ยเป็นหมายตั้งจาก100กว่าล้านของสุรานครจะถูกหักลบกบหนี้กันจนสุรานครไม่เหลือเลยแล้วก็ตกเป็นหนี้อุ้มบุญอยู่ฝ่ายเดียวฉะนั้นหมายเนี่ยจะถูกยกเลิกนะครับหมายเนี่ยจะถูกยกเลิกเพิกถอนหมายสุรานครเนี่ยจะถูกยกเลิกเพิกถอนนะครับประมาณนั้นอ่ะมาประเด็นนี้ต่อในส่วนของสุรานครในส่วนของตลาดมีอะไรจะถามผมเพิ่มเติมไหมมีความขัดแย้งอะไรที่จะถามไหมไม่มีเนาะคราวนี้มันจะมีประเด็นความขัดแย้งใหม่ในปี2560เนี่ยมีนายสุนทรแพงเพลีเนี่ยเข้ามาทำความรู้จักกับนายปีชาในช่วงที่นายปีชาเนี่ยล้มป่วยไม่สบายนะอยู่โรงพยาบาลอยู่6เดือน7เดือนแล้วก็อยู่โรงพยาบาลกลางปีได้2ปีนั้นปีชาจะเข้าออกโรงพยาบาลตลอดเข้าที2เดือนเข้าที1เดือนและเข้าหนักมากๆผ่าตัดเป็นตายเนี่ยอยู่6เดือนในระหว่างนั้นนายสุนทรเนี่ยเข้ามาอาสาเข้ามาขอเป็นลูกในปี60นะ2560นายปีชานายสุนทรก็อายุ40กว่าแล้วปีชาก็อายุประมาณ60กว่าแล้วได้มาขอเป็นลูกนายปีชาได้มาขอทำอะไรช่วยเตี่ยนะอายุอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องอะไรเนี่ยผมไม่รู้ว่าทำไมถึงดีกันขนาดนั้นอยู่ๆไปดีกันได้ยังไงเพราะเขาก็เพิ่งรู้จักกันในปี60ก็มาอาสาเพื่อที่จะช่วยเหลือหลายเรื่องเรื่องนึงก็คือช่วยเหลือคดีสุรานครกับอุ้มบุญซึ่งผมบอกแล้วว่าคดีสุรานครอุ้มบุญมีคำพิพากษาแล้วตั้งแต่ปี2540แต่ถูกยกไปเพราะว่าห้างส่วนเพราะว่าบริษัทสุรานครเมืองใหม่เข้าล้มละลายและเข้าฟื้นฟูคำพิพากษาในวันดังกล่าวในปี40นั้นจึงได้ถูกยกไปก่อนรอพิพากษาใหม่อีกครั้งนึงฉะนั้นคุณก็จะเห็นคดีเนี้ยมันจะเลขทับ2540คดีแดงหลายอย่างนะครับแล้วก็มันก็จบลงอย่างที่บอกในระหว่างนั้นน่ะที่บอกว่าทำคดีช่วยเหลือกันน่ะในคดี418น่ะนายสุนทรไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยเพราะเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นผู้ชำระบัญชีเพียงแค่ทำคำร้องถึงศาลบอกว่าสุรานครเมืองใหม่เนี่ยเลิกจากการฟื้นฟูแล้วนะให้ศาลยกคดีขึ้นมาพิพากษาใหม่ซึ่งศาลก็พิพากษาให้เป็นอย่างที่ผมบอกก็คือพิพากษาให้600กว่าล้านเนี่ยนะรวมวันนี้แล้วก็จบแค่ตรงนั้นส่วนเรื่องอื่นที่นายสุนทรเข้ามายุ่งเกี่ยวกับนายปีชานั้นน่ะก็คือเข้ามาเพื่อประสานงานประชุมกองมรดกนะในระหว่างนายปิชาอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราช6เดือนน่ะก็มีเรื่องราวแปลกๆเยอะเรื่องราวแปลกๆเยอะมากอย่างเช่นเข้ามาพวกเขาก็อยู่ด้วยเข้ามาประชุมมรดกเพราะว่าพวกเขาเป็นผู้จัดการมรดกกันก็เข้าประชุมกับผู้จัดการมรดกทั้ง6แล้วก็อีก3คนนะเข้ามาประชุมกันนายสุนทรเข้ามาประชุมแทนนายปิชาก็ปรากฏเหตุการณ์ประหลาดว่าในเวลาการประชุมนี้ผมไปดูเองนะอันนี้ผมรับผิดชอบคำพูดตัวนี้ปรากฏเหตุการณ์ประหลาดตรงที่ว่านายสุนทรแพงเพลีน่ะมาบอกกับที่ประชุมมรดกว่านายปีชาไม่ประสงค์จะเอาทรัพย์มรดกและได้ยกมรดกให้กับนายสุนทรที่ประชุมก็เลยเอ้าจริงเหรอก็ถ้าจริงอย่างนั้นก็จะทำบันทึกในที่ประชุมมรดกไอ้เรื่องนี้มีบันทึกในการประชุมมรดกครั้งนั้นเนาะก็เลยบอกว่าให้นายสุนทรน่ะไปเอาหนังสือสละมรดกของนายปีชาที่อยู่ที่โรงพยาบาลมาในการประชุมครั้งถัดไปแต่ในเวลาการประชุมวันนี้จะเขียนไว้ก่อนว่าปีชาสละมรดกแล้วทรัพย์สินที่ปีชาจะได้รับในส่วนของปีชา4ไร่กว่านี่นะ4ไร่กว่าให้เป็นของนายสุนทรแตงไพรีอันนี้นายสุนทรอาสานะเป็นตัวแทนไปประชุมมรดกให้กับนายปีชาแต่ไปบอกเขาว่านายปีชาสละมรดกแล้วไปปรากฏชื่อตัวเองเป็นผู้รับมรดกนายปีชานะครับไอ้ตัวเนี้ยมันมีรายละเอียดของลายเซ็นของนายสุนทรอยู่อะไรอยู่ที่เขารับอยู่ในศาลเขาก็รับในศาลเขารับว่ามีเอกสารคำนั้นจริงผมถึงกล้าพูดนะอันนี้ผมรับผิดชอบตัวนี้แล้วก็เมื่อเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นพอดีทางผู้จัดการมรดกก็กลับมานั่งคิดอะไรมันยุ่งเกี่ยวอะไรกันเนี่ยแล้วทำไมต้องเอามรดกให้กับบุคคลนอกด้วยเพราะนายสุนทรไม่ใช่คนในตระกูลสุวรรณชาติเลยที่ใช้ชื่อสุวรรณชาติก็เหตุที่ว่านายปีชารับเป็นบุตรในปี60จึงใช้ชื่อนามสกุลสุวรรณชาติ
เขาก็เลยขัดแย้งใจกันมากจนสุดท้ายก่อนการประชุมครั้งใหม่นายสุนทรน่ะเอาเอกสารใบสละมรดกของนายปิชามาให้ไม่ได้เขาก็เลยบอกเลิกการประชุมในครั้งนั้นที่ว่าย่าว่าใส่ชื่อนายสุนทรเป็นผู้รับมรดกแทนนายปิชาไปนั่นก็เฉียดฉิวครั้งนึงแล้วนะนี่ใช้คำว่าเฉียดฉิวเลยแล้วก็เรื่องนี้พูดหลายเรื่องแต่เรื่องนี้ไม่เอามาพูดเรื่องนี้ไม่เอามาพูดนะครับผมก็เลยอยากจะใส่ตรงนี้แล้วผมจะให้ดูแต่อันนี้เอากลับไปไม่ได้นะให้ดูเฉยๆแล้วก็มีบันทึกอยู่ในศาลด้วยในคำเบิกความศาลว่าในวันนั้นเขาทำอย่างนี้จริงแต่ก็แต่ว่าทุกอย่างมันมีการยืนยันหมดแล้วเนาะผมถึงบอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นอะไรผมไม่รู้ระหว่างนายปีชากับนายสุนทรแต่เหตุผลมันเป็นอย่างนี้ประเด็นความขัดแย้งของนายสุนทรกับนายปีชานั้นอ่ะมันเป็นเรื่องของนายปีชากับนายสุนทรเองแต่ผมยกตัวอย่างให้ทุกคนรู้บางอย่างนายปีชาเองมีสิทธิ์ในการรับทรัพย์มรดกที่เนี่ยประมาณ1ใน10ของพ่อซึ่งมีมูลค่าอยู่ประมาณ20กว่าล้านแต่ปรากฏสัญญาตัวแทนซึ่งทำงานให้นายปิชามาเจรจามรดกมาประสานงานเรื่องเกี่ยวกับคดีของสุนทรนครเนี่ยมีมูลค่าซึ่งนายสุนทรฟ้องและศาลให้ถึง400ล้านปิชามีทรัพย์ที่มาให้ติดตามเอาให้ฉันน่ะก็คือมาประสานงานมรดกให้ฉันนะซึ่งมีมูลค่าแค่20ล้านไปทำสัญญากับสุนทรน่ะ400ล้านแล้วผมว่าไอ้สัญญาตัวนี้มันทำเกิดขึ้นมาได้ยังไงนี่คือผมตั้งใจคิดเองว่าจริงๆแล้วคุณมีบ้านหนึ่งหลังไปให้เอ้ยคุณไปดูแลบ้านให้ผมหน่อยดิเอาบ้านหลังนั้น3ล้านอ่ะทำสัญญา400ล้านเดี๋ยวผมจะไปเอาบ้าน300ให้คุณแล้วติปิชาได้อะไรจากการทำสัญญากับนายสุนทรนอกจากการเป็นหนี้แล้วก็หมดตัวทรัพย์ตัวเองที่ต้องการอยากจะได้ก็ไม่ได้เนี่ยผมอยากจะตั้งข้อสังเกตนิดนึงให้ทุกคนสังเกตว่าอยู่ๆสัญญาจ้างทำของจ้างทำของก็คือจ้างทำอะไรสักอย่างนึงนะปรากฏว่าไอ้จ้างทำของอย่างเงี้ยเป็นแค่ตัวแทนเป็นเจรจาเป็นแค่ตัวแทนเท่านั้นเองมีมูลค่าถึง400กว่าล้านนะมันเป็นโครงการรับหมื่นล้านเหรอถึงจะได้ค่าแรงถึง400ล้านแต่ไม่ว่าอะไรเพราะเราไม่อยากจะก้าวล่วงกับญาติสาสารหรืออะไรที่เขาฟ้องกันเขามีหลักฐานแน่นๆอะไรก็ว่ากันไปแต่ผมจะพูดว่าปีชาน่ะมันมีทรัพย์ให้ติดตามอยู่แค่20และมันก็ต้องการมรดก20ล้านของเขาแค่มาเจรจาเขาก็ได้ตามพินัยกรรมตามสิทธิ์ตามกฎหมายอยู่แล้วไม่ได้ทำอะไรเลยและทุกคนก็ไม่ได้มีส่วนบอกว่าฉันจะไม่ให้พี่ชายของฉันทุกคนพอสิทธิ์ใครสิทธิ์มันได้แค่ไหนก็ได้แค่นั้นเพราะมันมีกฎหมายรองรับในเรื่องการแบ่งมรดกอยู่แล้วมันมีพินัยกรรมอยู่แล้วฉะนั้นการเจรจาครั้งนี้มีมูลค่าถึง400ล้านทั้งที่ทรัพย์มรดกมีมูลค่า20ล้านคุณลองตั้งข้อสังเกตดูดีถ้าเป็นคุณน่ะคุณจะทำสัญญาไหมช่วยไปซื้อลูกชิ้นให้ผมหน่อยสิไม้ละ10บาทเดี๋ยวผมให้คุณ400ล้านเซ็นสัญญาให้ผมหน่อยอ่ะก็เซ็นกันจริงๆหรือไม่จริงยังไงก็ไปที่ศาลแล้วล่ะแล้วก็ฟ้องร้องแล้วก็ได้กันแล้วแต่ผมก็ตั้งคอมเมนต์ว่าแล้วผมจะเอาเงินจ่ายค่าจ้างไปซื้อลูกชิ้น400ล้านเนี่ยเพื่อให้ได้ลูกชิ้นไม้เดียว10ล้านเนี่ยนะแล้วก็หมดตัวเพราะอะไรเพราะมันก็ฮุบลูกชิ้นไปด้วยเพราะว่าถือว่าเป็นยึดค่าทำงานชั้นประมาณนี้นี่ผมจะตั้งข้อสังเกตตรงนั้นแต่ผมไม่ได้ก้าวล่วงคำพิพากษาศาลหรือไม่ได้ก้าวล่วงใครทำสัญญาอะไรระหว่างกันไว้ก็เดี๋ยวไปรับต่อสู้อยู่คดีนี้ผมก็รับต่อสู้ให้นายปีชาอยู่ถึงชั้นฎีกาถ้าผลออกมายังไงมันก็เป็นเรื่องที่ผมจะบอกกับสังคมว่าให้ทุกคนระวังนะคนหวังดีคนมีเมตตาจิตต่อกันในวันนั้นรับเป็นลูกกับเป็นพ่อกันกลับมาฟ้องให้ไปทำงานหรือให้ไปทำงานหรืออะไรก็ไม่รู้มีมูลค่าที่จะได้แค่20ล้านเนี่ยระวังให้ดีไปเซ็นสัญญา400ล้านแล้วจะเอาเงินไหนจ้างเขาเป็นไปได้ยังไงที่มูลค่างานที่มีทรัพย์สินมรดกอยู่แค่20ล้านเนี่ยคุณจะจ้างคน400ล้านน่ะแล้วจะเอาเงินไหนให้เขาเพื่ออะไรอันนี้ไปตอบกันเองเพราะจริงๆมันก็มีคำพิพากษารองรับเขาอยู่แล้วเนาะเป็นความถูกต้องที่มีแล้วก็อยู่ระหว่างการต่อสู้อยู่แต่ผมก็ให้คอมเมนต์ไปถึงสังคมว่าลองเขียนดูสิแล้วลองให้ทุกคนตอบดูที่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนอ่ะอยากจ้างคนไหมจ้างคนไปทำอะไรสักอย่างนึงซึ่งได้มูลค่ามาประมาณสัก20ล้านเนี่ยแล้วคุณเขียนค่าจ้างเข้าไป400และจะได้รับคำตอบจากตัวคุณเองว่าคุณจะจ้างไหมเนี่ย
แล้วฉันจะจ้างมาทำไมบาทนึงฉันก็ไม่ได้จากไอ้20ล้านนั่นน่ะฉันจะจ้างไปทำอะไรแต่มันจ้างไปแล้วบอกกับผมว่าจ้างหรือไม่น่ะผมรู้แต่ผมพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะถูกหมิ่นประมาทผมรู้นายปิชาบอกกับผมว่าเกือบไปแล้วมันรู้มันบอกกับผมหมดแล้วผมก็อึดอัดว่าผมพูดไม่ได้ในความจริงว่าผมจะถูกฟ้องหมิ่นประมาทฉะนั้นผมพูดแค่สิ่งที่มันปรากฏขึ้นก็แล้วกันอย่ามองแค่สีหน้าท่าทางอย่ามองแค่การแสดงออกซึ่งกันและกันจงมองความเป็นไปได้จงมองสิ่งที่จะต้องถูกกระทําให้ดีแล้วอย่าทําอะไรในขณะที่ตัวเองเจ็บปวดไม่สบายแล้วไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถที่จะรับรู้โดยอาศัยความเชื่อใจมันมีอะไรบางอย่างที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็คดีนี้อาจจะเป็นตัวอย่างในอนาคตเมื่อถึงฎีกาแล้วผลฎีกาออกมาอีท่าไหนรับหมดแต่ผมจะพูดให้สังคมฟังว่าอย่างเนี้ยอย่างที่ผมพูดอะคุณจะไปจ้างให้คนทำงานให้คุณมีมูลค่า10 20ล้านบาทแต่ค่าจ้างคุณน่ะ400ล้านบาทอ่ะคุณคิดนะคุณคิดดีๆแล้วงานที่คุณทำน่ะให้เขาทำเนี่ยก็แค่มานั่งคุยเอาสิ่งที่ผู้จัดการมรดกประชุมกันไปให้แล้วฉันได้เท่าไหร่ได้ที่แปลงดินแปลงไหนแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นนี่คือค่าจ้าง400บาท400ล้านและอีกส่วนนึงก็คือมาทำคดี418ซึ่งไม่ได้ทำนี่ผมกล้าพูดนะไม่ได้หมิ่นประมาทใครเลยนะเพราะว่าพี่วิเชียรเป็นคนทำเองคดีเนี้ยไม่ได้ทำอะไรเลยเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นคนทำในฐานะผู้ชำระบัญชีทุกคนไม่มีสิทธิ์เพราะว่าคนที่มีสิทธิ์ก็คือคนที่ศาลแต่งตั้งเป็นผู้ชำระบัญชีเข้าทำงานในเรื่องของสุรนครเมืองใหม่นี้เท่านั้นผมต้องบอกว่างานชิ้นเนี้ยน่าจะเป็นประวัติของสังคมให้ดีแล้วก็เป็นตัวสิ่งที่สังคมจะต้องพึงมองให้ดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นเป็นอย่างไรเนาะแต่นี่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมก็ขอโทษทุกคนด้วยผมไม่ได้กล่าวอ้างใครแล้วก็ไม่ได้จริงมีเจตนาหมิ่นประมาทอะไรพูดถึงแต่เรื่องสิ่งที่มันปรากฏในคดีที่ผมรับพาคนเข้ามาสุดท้ายก็ผมก็ทางนี้ก็ป้องกันกันไปนั้นเอาตำรวจมาจับประเคียไปว่ากันไปพยายามที่จะเข้ามาเหยียดตลาดเขาก็เลยไปใช้สิทธิ์เพื่อที่จะฟ้องทางฝ่ายที่ผมว่าไปเกี่ยวข้องนี่แหละว่าทำไงก็ได้ให้สมมติที่ดินนะให้สมมติเงินในส่วนของนายวิชานะอะไรต่างเขาก็ฟ้องกันมาตรงนั้นแล้วก็กระบวนการที่สุดเนี่ยผมจะบอกว่ามันมีการกล่าวอ้างถึงสัญญาข้อหนึ่งที่พวกคุณบางคนอาจจะได้ยินว่ามันมีข้อตกลงระหว่างทายาทข้อตกลงระหว่างทายาทที่เรียกว่าบันทึกข้อตกลงวันที่10ว่านายปีชาน่ะจะได้ที่ดิน20ไร่ในตลาดคนเดียวแล้วก็ทางทายาทของเขาเนี่ยไม่ได้เลยก็คือมีการยกให้นายปีชาผมก็เลยจะบอกข้อเท็จจริงนิดนึงสิ่งต่างๆพวกนี้ผมเข้ามาในคดีของนายปีชาเนี่ยผมถามนายปีชาว่าผมก็เรียกนายปีชาว่านายเป๋นะเพื่อนกันนะเขาเรียกเป๋รู้เรื่องไหมเรื่องนี้เขาบอกว่าให้รู้เรื่องในนี้ไม่รู้หรอกแต่รู้เรื่องว่าไปเซ็นอะรู้ว่าเซ็นแต่ไม่รู้อะไรแล้วเรื่องอะไรมันเกิดอะไรต่อมาไอ้สัญญาที่10ที่ว่าปีชาได้ที่ดิน20ไร่อย่าลืมนะว่าที่ดินตลาดมันมีประมาณ37ไร่มันจะมีครึ่งนึงของปีชาอยู่ส่วนหนึ่งตรงนี้ปีชาก็บอกมันไม่รู้เพิ่งออกจากโรงพยาบาลมันก็เดินกระแยงไปเซ็นนั่นแหละแล้วก็มีคนรับมันไปก็คือมีรถตู้ไปอัญเชิญมาเพราะว่ามาเองไม่ได้ก็มาเซ็นกันเสร็จเรียบร้อยก็ในวันนั้นอ่ะปีชาก็เลยเล่าให้ฟังว่ามันเซ็นเสร็จแล้วเอากลับไปพร้อมกับโฉนดที่ดินก็เป็นข้อตกลงว่ามันจะได้มรดกเท่าไหร่ซึ่งมันก็ไม่รู้ว่ามันได้เท่าไหร่มันก็คิดว่ามันได้ตามสิทธิ์นั่นแหละมันก็เอาไปทั้งโฉนดที่ดินที่ว่าพี่น้องเขาให้เนาะพี่น้องเขาให้ในวันที่10เนี่ยวันที่10ขึ้นมาก็เอาไปเสร็จมันก็ไม่ได้ดูเพราะมันไม่สบายมันก็ไปกองไว้พอตอนเช้าวันนึงมีคนโทรหาเนาะโทรหามันมันก็บอกให้ฟังว่ามีคนพูดอย่างนี้เตียเดี๋ยวผมเอาโฉนดที่ดินเอาโฉนดที่ดินให้ผมนะกับไบโอน่ะผมจะไปหาเงินให้เตียอันนี้ผมไม่บอกนะว่าเป็นใครนายพิชากับภรรยาคนท้องเนี่ยนะกับภรรยาเนี่ยคนเดียวที่เขามีเนี่ยก็เลยเอาเอกสารมาดูว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่มันแบ่งมรดกยังไงพอเขาเข้าใจว่ามีการแบ่งมรดกตามสิทธิ์ของเขาแค่สิทธิ์ของเขาพอปรากฏว่าพอมาอ่านดูปั๊บก่อนที่เขาจะเห็นข้อเท็จจริงเนี่ยดันมีโฉนดที่ดินก่อนเขาก็เปิดโฉนดที่ดินอ่ะทำไมที่ดินมันหลายแปลงมันเป็นที่ดินประมาณ20ไร่หลายแปลงของที่นี่เขาก็ชักสงสัยแล้วปรากฏว่าเปิดไปเสร็จมันมีอีกกองนึงหนังสือมอบอำนาจการโอน
ทุกคนจะรู้เนาะว่าไปที่ดินแล้วถ้าไม่ไปแทนก็ต้องมีใบมอบอำนาจเนาะและจะเขียนระบุชื่อผู้รับโอนที่ดินเนาะปรากฏว่าผู้ชื่อรับโอนที่ดินเนี่ยเขาตกใจเรื่องนี้เขาบอกผู้รับโอนที่ดินเนี่ยมีชื่อนายปีชาสุวรรณชาติหรือนายสุนทรสุวรรณชาติเป็นผู้รับโอนที่ดินนั่นคือเหตุที่เขาตกใจมากว่าไปแบ่งอะไรแล้วทำไมมรดกเขาได้เยอะกว่าคนอื่นไปแบ่งเพราะอะไรยังไงเขาถึงเอาเรื่องเนี้ยเขาถึงแบบไอ้โทรศัพท์ที่เขารับอ่ะเขาก็อยู่ไม่ได้แล้วเพราะกลัวเขาบอกว่าเขากลัวกลัวอะไรใครก็ไม่รู้ที่โทรศัพท์มาเตี่ยผมจะเอานี่นะเขาถึงรู้แล้วว่าเขาจะมาเอาไปเพราะอะไรหลักฐานตัวนี้อยู่ที่ผมและเสนอที่ศาลแล้วด้วยว่าทำไมถึงปรากฏชื่อใครบางคนเป็นผู้รับโอนที่ดินร่วมกับนายปีชาหรือทั้งๆที่มันเป็นมรดกนายปีชาส่วนเรื่องมาเกินมันเลยเยอะเนี่ยนายปีชารู้เองแล้วทำไมฉันได้รับในส่วนของแม่ด้วยทำไมฉันได้ตั้ง20ไร่แล้วพี่น้องฉันจะเอาอะไรล่ะทั้งนั้นเขาก็เลยถือเอกสารเนี่ยอีกวันต่อมาก็เลยถือมาหาพี่ไพโรจน์พี่เขาแล้วถามว่าทำไมถึงไปโอนให้กับคนคนนี้ในหนังสือมอบอำนาจการโอนเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวหลังกล้องผมจะให้ดูเดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นเดี๋ยวจะเขียนด่าผมอีกเดี๋ยวผมดูหลังกล้องได้ให้ดูได้ว่าหลักฐานตัวนี้มีอยู่จริงแล้วก็มีชื่อด้วยว่าโอนให้ใครแล้วที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะมีการประชุมว่านายปีชาสละมรดกใช่ไหมเออมันตรงกับที่ดินแปลงที่นายปีชาสละมรดกทุกแปลงเลยที่มีชื่อเขาที่เป็นชื่อคนๆนั้นเดี๋ยวจะให้ดูแล้วมันเป็นเรื่องที่เรารู้สึกอึดอัดอยากจะบอกสังคมเหมือนกันว่าทำอะไรคุณทำอะไรกับใครและทำไมต้องทำอย่างนี้ประมาณนี้แหละครับที่ผมจะบอกเดี๋ยวหลังกล้องผมให้ดูอะไรอยากดูอะไรให้ดูเลยทั้งไอ้ที่เขามาทั้งที่มีบุคคลเข้ามาเจรจามรดกแล้วก็ตัวเองได้รับไปเนี่ยนะแล้วก็หนังสือมอบหน้าที่มีชื่อของตัวเองคนนั้นแหละแล้วไอ้ปีชามันก็เลยมาบอกเลิกสัญญาวันที่10กับพี่ชายมันไงเพราะว่าตรงๆเลยนะเนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนี้ผมพูดแทนเขาเลยคนพวกเนี้ยเขาคิดว่าปีชาเป็นคนทำเขาคิดว่าน้องเขาคิดว่าพี่เขาน่ะทำเขาเลยบอกไม่ต้องเผาผีกันไม่ต้องคุยกันอีกแล้วคุณรู้ไหมแล้วเรื่องที่มันเกิดขึ้นน่ะมันโชคดีที่ว่าพี่ชายมันปวดไม่สบายเนาะเวลานั้นเสร็จมันวิ่งไปหาพี่ชายมันเกิดอะไรขึ้นทำไมผมได้ขนาดนี้แล้วทำไมถึงใส่ชื่อคนคนนี้ไปด้วยอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าผมไม่เอาผมเอาตามที่พี่แบ่งยังไงเอาตามนั้นเขาก็เลยมีเหตุในการบอกเรื่องสัญญาเนี่ยมันไม่ใช่สัญญาที่เขาจะได้ไงเข้าใจหรือยังแต่คนคนเนี้ยมันกวาดต้อนไปคนคนนึงมันกวาดต้อนไปเพราะมันมีสัญญาระหว่างกันกับพี่ชายอยู่เขาก็กวาดไปให้พี่ชานั่นแหละเรื่องมีแค่นั้นพี่ชาเขาไม่เอาผมไม่เอ่ยชื่อนะว่าเป็นใครกวาดไปหาพี่ชานะแล้วก็มีสัญญาอะไรกับพี่ชาตอนสุดท้ายเนี่ยไปตบเพราะไอ้สัญญาตัวท้ายของตัวเองอ่ะกวาดเข้าไปใส่เหมือนกวาดมารวมกันเสร็จเอาสัญญาที่เสร็จกูละอะไรประมาณนี้แต่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะผมไม่ได้พูดถึงใครของผู้ทำคนเดียวได้ส่วนแบ่งก่อนอีก20% โอ้ยมึงเอาไปตั้งแต่หัวแรกแล้วมึงจะแบ่งอีก20%มึงจะแบ่งไปทำไมมันไม่เหลือแบ่งแล้วเอาไม่เป็นไรเขียนอยู่ในนั้น 20% นะได้กำไรสุทธิเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเป็นของนายปีชาทั้งหมดมาบริหารตลาดค่าจ่ายนายปีชาทั้งหมดเนาะ300ล้านตั้งไว้แล้วคุณจะต้องได้เงิน300ล้านจากค่าการทำงานชิ้นนี้เมื่อได้เสร็จที่ดินมา90ปีต้องเป็นของฉันเข้าไปบริหารเป็นคนเดียวนะคุณจะบริหารไม่ได้ฉันต้องได้ 20% ก่อนล่วงหน้าของรายได้ฟังดีๆนะนายปีชามีส่วนแล้วนายปีชาต้องเป็นออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการบริหารตลาดนายปีชาจะต้องนายปีชาจะได้รับส่วนแบ่ง 60% จากค่าทุกอย่างค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วของเขาได้ของเขาคนนั้นได้อีก 40% ผมก็เลยบอกว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์นั้นจริงมีการยอมทำโดยไม่ต้องขึ้นศาลจริงนายปีชาวันแรกนายปีชาจะต้องติดหนี้300ล้านซึ่งเขาจะบังคับคดีเมื่อไหร่ก็ได้และมูลค่าทรัพย์ตลาดนี่ทั้งตลาดอ่ะ200กว่าล้านนายปีชามีแค่ส่วนผมบอกแล้วนายปีชามีแค่20ไงเข้าใจหรือยังก็คือรอเวลาครับเอาไอ้300ล้านรอเวลาครับเอาจะเอาเงินที่ไหนไปขายบังคับคดีล่ะเวลาขายตลาดก็ค่าบริหารตลาด 20% ไงกับค่าส่วนแบ่งตลาดอีก90ปีเก็บเงินไปเมื่อได้ถึงเวลาปั๊บเป็นของฉันมันเป็นก้าวเกย์หรือมันเป็นโป๊กเกอร์ผมก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเขาวางไว้อย่างดีเลยแต่ใครวางผมไม่รู้นะผมไม่ได้พูดผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครณตอนนี้มูลค่าตลาด
200กว่าล้านครับเฉพาะส่วนที่ถูกบังคับคดีนะเพราะว่าถูกบังคับคดีจริงๆอ่ะมันมีประมาณ20ไร่ประมาณ11แปลงเนาะ11แปลง20ไร่คือตลาดสุรนารีจริงๆแล้วผมเอาป้ายนี้มาดูที่ผมทำให้เลย